โป๊ปแจงหายหน้าเพราะไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลขอบคุณแฟนคลับที่ตามหากันไม่ค่อยชอบลงรูปอะไรอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแปลกใหม่จริงก็ไม่ลงแซมมี่งงมีชื่อเอี่ยวเสียบแทนขวัญอุษามณีลงละครพี่ชอดเผยยังมีสัญญาอยู่กับต้นสังกัดเก่ายังอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วผู้ใหญ่เขาก็ทราบดีว่าสัญญาเรายังมีอยู่แล้วเราก็ถ่ายละครกับเขาอยู่ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่วันนี้เวลา 9:00 นดิจิแจมอวอร์ดครั้งที่2เปิดเวทีสร้างสรรค์แบ่งปันแนวคิดรู้เท่าทันสื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมประกวดการผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิกระดับมัธยมถึงอุดมศึกษาและระดับประชาชนทั่วไปในหัวข้อเข้าใจใช้เป็นเห็นรอบชิงถ้วยพระราชทานพร้อมรางวัลกว่า 400,000 บาทส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึง15กันยายนนี้เสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองสุดท้ายเจ้าสาวตัวจริงของอานนท์จะเป็นใครแล้วเรื่องงานแต่งงานนี่เมื่อไหร่คะพี่สุจะต้องทำให้เขาแต่งงานกับนิดให้ได้นะคะใครนะคุณอานนท์ไงคะคนเราถ้าจะแต่งงานกันถ้าความเชื่อมั่นมั่นใจไม่มีเราจะแต่งงานกันได้ยังไงวันพระรหัสบดีที่20สิงหาคมนี้ 9:45 นาทีเสนอเป็นตอนจบทาง PPTV HD ช่อง36หนังดังยามบ่ายทุกวันพฤหัส20สิงหาคมสกินวอล์กเกอร์สคนครึ่งสัตว์นัดยึดเมืองวิ่งเอาตัวเด็กก็27สิงหาคม Tears of the Sun ฝ่ายุทธการสุริยะธมินการตัดสินใจของคุณทำให้คนคุณอยู่ในความเสี่ยงแปลว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมครับดูหนังดีเปิด PPTV HD ช่อง36แล้วตอนนี้คุณอัดอยู่ผมคิดว่าคุณวินาคงพาคุณพ่อไปที่ไหนสักที่ครับไอ้อัดมันฟื้นแล้วเหรอตอนนี้เราจะทำยังไงอะผมจะร่วมมือกับอินทวงศ์ทำทุกอย่างให้ประชาคุณพังพินาศแกก็เป็นร่วมฉลองกับเขาด้วยเมื่อความแค้นมาถึงจุดที่พร้อมทำลายปรัชญากุลกรุ๊ปจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วสายฟ้าและน้ำแข็งจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้หรือไม่ติดตามได้ในเล่เกมรักคืนนี้เวลา 21:30 นาทีนับถือมาตั้งแต่เด็กแล้วครับขอที่นู่นที่นี่ไม่เห็นได้และขอพระพิฆเนศได้ทุกทีก็ไม่ได้คิดจะทำให้คนบูชาก็ปักธูป16ดอกอธิษฐานบอกว่าคืนนี้ขอเห็นหน้าปู่ในฝันตื่นขึ้นมาตาข้างหนึ่งเลือดแตกสะกดจันเพนนี่ก็คือของที่แคล้วคลาดปลอดภัยวงการของเรานี่จะเรียกพ่อหมดพ่อแก่ประสิทธิ์ประสาทความรู้เราครอบครูแล้วเราถือว่าเรามีครูล่ะหาคำตอบสัปดาห์นี้ทาง PPTV HD ท่านหญิงท่านหญิงไปคะเมื่อความใกล้ชิดก่อให้เกิดความผูกพันรักแรกพบมีจริงหรือไม่ชื่อในเล็กใช่ไหมจ๊ะพบยีน่าซาลาสกันสวัสดีวัฒน์ณอยุธยากระหม่อมมีเรื่องอยากจะทูลรัตนาวดีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9:45 นาทีเริ่ม21สิงหาคมนี้ทาง PPTV HD ช่อง36ร่วมลุ้นร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆหนูๆกับกิจกรรมลุ้นเสียงจริงตัวจริงชิงรางวัลสุดพิเศษทุกสัปดาห์เสื้อแจ็คเก็ต The Voice Limited Edition 1รางวัลและกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็กสุดพิเศษจาก PPTV 3รางวัลง่ายๆเพียงตอบคำถามประจำสัปดาห์ว่าในสัปดาห์นี้ลูกทีมของโค้ชคนไหนได้ร้องแบทเทิลเป็นทีมสุดท้ายแค่1โค้ชโจ๊กซอคู K2โค้ชแหม่มK3โค้ชติ๊กชิโร่K4โค้ชว่านพิมพ์คำตอบและส่ง SMS มาที่4436336หลังรายการจบใครตอบไวกว่า 5G 4คนแรกรับไปเลยทุกวันจันทร์20:45 PPTV ช่อง36โป๊ปแจงหายหน้าเพราะไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลขอบคุณแฟนคลับที่ตามหากัน
แซมมี่งงมีชื่อเอี่ยวเสียบแทนขวัญอุษามณีลงละครพี่ชอดเผยยังมีสัญญาอยู่กับต้นสังกัดเก่าติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่น้ำยาบ้วนปากออโรบีฟันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาดสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะวันนี้อยู่กับเอมสันธิดาและอู่ธีรยุทธค่ะวันนี้ต้องอัญยองอาเซโยทำไมคะพี่อู่กรมบุญยองมาเองนะฮะโอ้โหจะเอาอะไรอ่ะการรัดเอวแล้วเนี่ยขาเขยาวขาดอย่างเดียวคือบูทหนังตอนนี้กำลังเป็นประเด็นเลยนะฮะวันนี้เวลาน้อยรีบไปดีกว่านะฮะไปดูกันที่พี่ขุนหมื่นของเราพี่ป๊อบธนวัฒน์นั่นเองนะครับคือชาวเน็ตเองเขาก็พลิกแผ่นดินตามหาเหมือนกันว่าหายไปนะตอนนี้พี่ป๊อบหายไปไหนในช่วงโควิด-19ที่รัฐบาลนั้นสั่งกักตัวอย่าออกจากบ้านกันพี่ป๊อบเองหายหน้าหายตานะฮะทั้งในโลกโซเชียลแล้วก็ตัวจริงๆด้วยก็หากันไม่เจอพี่ป๊อบเองก็ออกมาเนี่ยมีอีเวนต์นะครับแล้วก็บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้เล่น Twitter แล้วก็ IG ก็ไม่ค่อยได้อัพรูปไงแต่ก็มีบ้างเพราะว่าแฟนคลับเขาก็มีมาเม้นคิดถึงก็เลยอ่ะลงๆให้หายคิดถึงกลัวคนลืมหน้าอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าการหายไปแบบนี้เนี่ยก็พี่ป๊อบออกมาบอกชัดเจนว่าทำให้ยอดติดตาม follower ใน IG เนี่ยลดลงนะก็ส่งผลแหละเพราะว่าแฟนคลับก็คงแบบอยากจะติดตามต่อแต่นี่พี่ป๊อบเขาบอกงี้ฮะเขาบอกไม่ซีเรียสเลยถ้าเกิดว่าใครจะไปกด unfollow เขานะฮะเพราะเข้าใจว่าไม่มีใครรักกันตลอดไปอยู่แล้วพี่ป๊อบน้อยใจหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปกด unfollow พี่ป๊อบนะฮะผมยังกด follow อยู่นะฮะอีกทั้งปลายปีนี้เนี่ยพี่ป๊อบบอกว่ามีแพลนทำบุญใหญ่ด้วยแต่คงไม่ได้เชิญแฟนคลับนะครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยว่าแบบเดี๋ยวเข้ามาทำบุญกันเยอะๆความหนาแน่นโควิด-19จะกลับมาระบาดกันอีกครั้งหรือเปล่าอ่ะฟังเสียงพี่ป๊อบกันครับคนไม่ค่อยลงรูปอยู่แล้วครับปกติก็ไม่ค่อยชอบลงรูปอะไรอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแปลกใหม่จริงก็ไม่ลงก็เดี๋ยวหนังเรื่องนี้ออกก็คงได้ลงบ้างหายไปไหนผมไม่ได้เล่น Twitter ก็เลยผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าจะเห็นใน IG มากกว่าที่แบบเขาก็จะแบบบอกว่าคิดถึงให้ลงรูปหน่อยก็มีความสามารถคือเราอยู่บ้านได้ด้วยเหรอคือแบบทำงานมาตลอดแล้วก็ไม่ทำงานก็ออกไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆแต่ที่ผ่านมาก็อยู่บ้านจริงๆเลยนอนกินนอนอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอะไรที่แบบแปลกในชีวิตเหมือนกันหายหน้าหายตาไปทำไมหล่อขึ้นอีกแล้วใช่ไหมดูแลตัวเองดีนะฮะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการกดเลิกติดตามกันเนี่ยผมเนี่ยมีประสบการณ์ตรงคือไม่ลงรูปก็มีคนกด unfollow ลงนี่ยิ่งกดกันใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความร่วมมือนะฮะอย่าเพิ่งกด unfollow ในช่วงนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ follow ฝากด้วยนะครับ AUUHUU นะครับอยู่ใครขายตรงแบบนี้เลยอ่ะไปต่อที่ดาราสาวอีกหนึ่งท่านนะคะคุณแซมมี่คาเวลงานนี้แซมมี่บอกว่างงเป็นไก่ตาแตกเลยเพราะว่าเธอเนี่ยมีชื่ออยู่ในละครของพี่ชอตซึ่งละครเรื่องนี้จำได้ไหมเราเคยเล่ากระแสดราม่าขวัญเอ่ยขวัญมาหรอใช่ขวัญเอ่ยขวัญมาที่ขวัญมาแล้วก็ไปเลยนั่นไงเราอยากขยี้สิเรื่องมันจบไปแล้วคือเขาก็มีชื่อว่าเธอเนี่ยมาเล่นแทนคุณขวัญอุษามณีอะไรแบบนี้เธอก็บอกว่าไม่จริงเลยนะคะเธอเองเนี่ยยังมีสัญญากับวิกหมอชิดอยู่แล้วก็ต้องถ่ายละครอีกตั้งสองเรื่องไม่มีทางไปรับงานช่องอื่นแน่นอนส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเธอเนี่ยลงรูปเซ็กซี่บ่อยช่วงนี้เธอบอกว่าเพราะว่าไปถ่ายละครที่ทะเลและยอมรับนะว่ามีโรคจิตเนี่ยไดเรกมาบ้างแต่ที่เป็นห่วงก็คือผู้จัดการส่วนตัวเพราะอะไรรู้ไหมเขาโทรหาผู้จัดการวันละ 2-3 รอบแล้วก็ช่วงดึกๆอย่างเงี้ยเพราะใน IG ดาราเนี่ยเขาจะใส่เบอร์ผู้จัดการไว้ไงค่ะก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันลองฟังคุณแซมมี่ดูงงทั้งตัวนักแสดงเองและตัวผู้จัดการก็งงค่ะก็อันนี้ไม่ทราบว่ามาจากไหนเป็นเรื่องที่เราต้องไปเสียบแทนขวัญอุษามณีอ๋ออันนี้เสียบแทนไม่มีการเสียบแทนอะไรใครค่ะอย่างที่บอกคือเราทำงาน7วันจริงแล้วก็การที่จะติดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ติดต่อมาทางเราถ้าเกิดว่าจะมีบ้างก็คงมีทางผ่านทางผู้จัดการแต่ว่าถามว่าเป็นเรื่องไหนหรือว่าช่องไหนอะไรยังไงค่ายไหนอันนี้หนูไม่รู้ดีเทลแต่ว่ามีทุกปีอยู่แล้วค่ะแบบว่าสิ้นปีจะหมดหรือยังจะอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาเรื่อยๆทุกปีคือข่าวเนี้ยมีมาเป็นละลอกสำหรับหนูนะหนูก็โดนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูว่าคือเราก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วผู้ใหญ่เขาก็ทราบดีว่าสัญญาเรายังมีอยู่แล้วเราก็ถ่ายละครกับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคลียร์ชัดว่ายังมีสัญญาอยู่ยังไม่ได้ไปเล่นช่องอื่นแน่นอนครับผมไปกันต่อที่ลุงเต๋อฉันทวิทย์กันบ้างนะฮะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสาวใหม่ดาวิกาเรียกว่าเป็นหวานใจได้ไหมหวานใจน่าจะใช้คำว่าแฟนแล้วแหละแต่เขาเรียกกันว่าลุง
ลิงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก่อนหน้านี้ใหม่เขามีอาการบ้านหมุนนะครับเนื่องจากว่าหินปูนในหูเนี่ยมันอาจจะหลุดออกมาแล้วทำให้เกิดอาการวิ่งวิ่งได้นะครับคล้ายๆกับน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ว่าเหมือนจะหนักกว่านั้นอีกนะคือตอนนี้เนี่ยลุงเต๋อบอกว่าก็ดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ใหม่คือไม่รับงานรับงานไม่ได้เลยทีเดียวเพราะออกจากบ้านจริงๆไม่ต้องออกจากบ้านอยู่ในบ้านก็มึนแล้วนะฮะฟังเสียงลุงเต๋ออัปเดตอาการของใหม่ซะหน่อยละกันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็ต้องใช่เราก็ต้องดูแลเขาในเรื่องแบบกำลังใจเรื่องอะไรด้วยเพราะว่าคนที่เป็นอาการนี้ครั้งแรกมันน่ากลัวมากสำหรับเขาเขารู้สึกเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะล้มอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยฮะไม่อยากแล้วแต่สิอยากได้ที่จะปากเปิดแล้วแต่เราคือตัวผมก็ชัดเจนในส่วนของผมแต่ว่าก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมไม่อยากพูดออกมาเหรอไม่อยากพูดออกมาไหมครับก็ครับเราพูดนิดแกล้งพูดนิดเหมือนไม่มีคาดิวก็เป็นสถานะที่ประทับใจกันละกันอะไรนะครับทำหน้าที่แฟนได้ดีนะชื่นชมอะไรก็ชื่นชมพยายามจะเป็นทุกอย่างในชีวิตให้ดีเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอย่างเงี้ยเหรอครับพี่ยังเป็นได้อีกครับเขาบอกว่าไม่ได้เป็นแค่แฟนจะเป็นทุกอย่างให้ดีทางเราฟังแล้วก็โอ้โหขอถุงหน่อยฮะอิจฉามากมายรู้สึกเหมือนความรักมากเลยนะฮะตอนนี้ไปต่อที่แคปเชอร์กันบ้างนะคะสาวเชอร์ปราง BNK48 นั่นเองนะคะหลังๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเธอออกมาทำงานเดี่ยวมากขึ้นนี่ประเด็นตอนที่เขาคัดเลือกวงกันนะเขาจะมีคัดเลือกเซ็นเตอร์ทุกๆปีอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าอันดับน้องเชอร์ปรางตกแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งกัปตันใช่ไหมไม่เกี่ยวคือในแต่ละเพลงเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเซ็นเตอร์ของแต่ละเพลงเปลี่ยนกันไปในแต่ละซิงเกิลล่าสุดอันดับน้องตกลงมาแฟนคลับก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะน้องจะดราม่าไหมแล้วก็หน่อยไหมนะคะเรียกว่าตกชั้นเนี่ยใช่เชอร์ปรางก็เลยบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นการโหวตจากแฟนคลับนั่นเองนะคะแต่ปีล่าสุดก็ดันพลิกโผค่ะอันดับ1ดันตกเป็นของน้องเจนซึ่งเชอร์ปรางเองนะคะก็บอกเลยว่าไม่ได้น้อยแล้วก็พร้อมลุยงานเต็มที่เหมือนเดิมนะคะอีกทั้งไม่มีแพลนนะตอนนี้ยังไม่มีแพลนที่จะจบการศึกษาจากวง BNK48 แน่นอนค่ะไม่น้อยเลยเพราะรู้สึกว่าเราก็ทำเต็มที่ในทุกๆจุดเรารู้ว่าแฟนๆก็ทำเต็มที่มากเลยค่ะเรารู้สึกว่าแฟนๆก็ยังคงเต็มที่กับเชิร์มากๆเลยถึงส่งมาได้ขนาดนั้นแล้วก็ทุกๆงานเขาก็เต็มที่กับเชิร์มาตลอดค่ะเพราะฉะนั้นดีใจมากๆแล้วหลังจากนี้ก็ฝากตัวด้วยนะคะตอนนี้ก็จะนานที่สุดแล้วค่ะเพราะเป็นรุ่นแรกค่ะและเกือบแก่ที่สุดด้วยค่ะโอ้แน่นอนว่าอยากทำงานต่อค่ะอยากทำงานสายนี้ต่อว่าไม่ว่าจะมีการไปร่วมงานกับใครก็ตามนี้ก็อยากจะทำให้เต็มที่แล้วก็หวังว่าจะมีติดต่อเข้ามาเยอะๆนะคะไม่เป็นไรนะฮะถึงแม้ว่าน้องเชอร์จะไม่ได้เป็นเซนเตอร์ของวงแล้วแต่ยังคงอยู่ตรงกลางใจพี่เป็นเซนเตอร์ของพี่ตลอดไปเซนเตอร์ของคุณอู๋ตลอดครับผม วันนี้ไปแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ Pop News Daily นะครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะ